สวัสดีครับผมครับผมมื้อนี้อยู่กับหน้างานไถนาเนาะครับหลังจากที่หมู่บ้านผมไปไถไฮเบิดมือครับงานก็ออกไปหลายแนวแล้วครับหมู่บ้านก็มากวนไถไฮแล้วก็มาลูกหน้าต่อเลยครับไถหุดหน้าไว้ครับนี่คือการไถไฮลงเนาะครับเพิ่นเฮ็ดไถไฮลงไว้คือบริเวณแถวนี้น้ํามานี่คือสิบ่บกเลยครับคั่นฝนตกคั่นน้ําไปมาบ้านที่2ฟังมันฝนแห้งครับเขาเจ้าก็เลยต้องไถหุดไว้ตั้งหัวปีครับเดี๋ยวอีกสงกรานต์แล้วเนี่ยก็ทำการว่านไว้แล้วครับเขาเจ้าก็สิมาว่านโอ้มันนี่แดดนะครับมีลมจักหน่อยแดดมันเศร้านี่เป็นคึมๆครับคือฝนสิตกนี่แต่สวยมากแดดนะครับมันผ้ามาไถหุดหน้าครับดินก็เป็นดินท่ามครับดินท่ามเหนียวเหนียวดอกบึงไถขึ้นติดผ่านรถก็ฝืนมาทันนี่ครับรถมันขัดครับห้อยไถติดผ่านนะครับติดเป็นดินตรงนี้เป็นสาเก่าพร้อมครับเป็นหินพร้อมเลาะนี่ยากครับหน้าดินถ้ำมีเฟื่องมีสู้ดินครับทั้งนี่มีดินทรายดินถ้ำดินล้วนก็มีครับแล้วแต่สิไปถือหม่องมันครับหม่องดินทรายก็ไถง่ายครับดินล้วนก็ไถง่ายอยู่มีหน้านี่ล่ะไถยากครับหน้าดินดากดินถ้ำนี่โอ้แดดดีแดดดีเป็นเตอร์ไปเลาะยิงปลาครับช่วงนึ่งหันนี่โอ้เป็นบ้ายิ่งป่าครับบ่มีงานเฮ็ดไปยิ่งแต่ป่าเสมอวันนี้ก็อยากไปอยู่นี่ขั้นแล้วงานไว้สิไปอยู่ครับเพราะว่างานก็เฮ็ดออกมาแน่ล่ะครับไปเบิ่งไถน้ำกันเลยครับผมไถซ่อนขั้นไว้แล้วแล้วก็สิสาดขึ้นเขาหาคันแท้คือเก่าครับเป็นหล่องอยู่กลางเนาะครับไถหุดหน้าตรงไหนเป็นร่องอยู่กลางครับถ่ายเองครับมื้อนี้มากไกลบ่มีคนนํามาถ่ายให้ครับเบิ่งเลยครับThank you.
จ็ดมากครับโอ้ดีดีครับผมว่าไถอยู่มองใกล้ๆกันครับกำลังมากเขาก็จอดตรงกันนะเดี๋ยวพี่จ้างไปไถเพิ่มครับไถของผมแล้วครับลองกลางครับสีโบลูกเลิกนะครับลองกลางค่อยสีโบลงเวลามาไถก้วนมันกับสีได้พบกันพอดีครับแล้วล่ะครับให้เบิ่งก่อนครับเดี๋ยวนะครับวิธีไถหุดของผมก็สิไถประมาณนี้แหละครับก็สิได้ประมาณนี้แหละโอ้ดินนี่ถ้าแห้งนี่แกนนี่ครับเป็นก้อนนี่เป็นแนวนี่ปันบ่แตกนี่ครับนี่นี่แหละครับเป็นดินถ้ำเนาะก็สิเก็บประมาณนี้ครับร่องกลางก็เดี๋ยวซับนี่ครับเวลาเฮามาไถเทื่อหน้าก็มันก็สิบเป็นร่องลึกครับเพราะว่าเฮาบ่ปาดลึกมันก็สิคบกันพอดีครับก็สิได้ประมาณนี้เนาะครับครับปูน57เพิ่นก็กำลังทำการไถอยู่เพิ่นเดี๋ยวสิพายางไปเบิ่งเพิ่นอยู่ดอกครับมันอยู่ใกล้กันมั้ยหลังจากที่บ่ได้เห็นกันมาโดนอยู่หน้างานนี่นะครับงานเฮาก็สิจบเท่านี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจังใดก็สิถ่ายเบิ่งอีกนะครับเดี๋ยวไปถ่ายอีกให้มันแล้วก่อนครับให้มันหอมก่อนจังน้อยยังสิย่างไปหาเพิ่นครับให้นี่ก็แล้วแล้วครับก็ย่างอีกอยู่ครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับมีความคิดเห็นดีๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยครับบอกวิธีไถวิธีเก็บหัวงานเฮ็ดจังใดให้มันงามให้มันเนียนให้บอกให้ด้วยครับเอาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ